ครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับกับการรายงานข่าวที่สดตรงทุกวันในช่อง NSP 198คุณผู้ชมยังคงจำภาพแห่งความประทับใจในงานวัดพระเหล่าเทนมิตรได้หรือเปล่าครับในวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาในงานนี้นะครับน้องกีตาร์นิภาพรกับครูศราคุณวุฒิไปในงานเดียวกันและจะมีศิลปินอีกท่านก็คือคุณเวียงนฤมลนะครับในภาพแห่งความประทับใจในงานนี้ก็คือครูศราท่านได้อัปเดตใน Facebook ของครูศรานะครับ18พฤศจิกายนปี2566หลังลงจากเวทีที่งานกฐินวัดพระเหลาเทนิมิตรพันนาจังหวัดอำนาจเจริญน้องกีตาร์นิภาพรนำพระที่พระอธิการปกรณ์แห่งวัดถ้ำภูผาแดนจังหวัดสกลนครฝากมาให้นำภาพบรรยากาศมาฝากครับวัดพระเหลาเทนิมิตรและจะมีภาพจาก Facebook บ้านครูศราคุณวุฒิไปชมกันบางส่วนกันเลยนะครับและสิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดก็คือครูศราคุณวุฒิท่านได้จับที่ศีรษะของน้องกีตาร์เพื่อให้พรลูกศิษย์อีกด้วยนะครับคือภาพแห่งความประทับใจที่หาชมได้ยากมากเลยทีเดียวและยังได้เผยภาพคู่ให้ FC แฟนคลับได้ชมกันด้วยนะครับและข่าวต่อไปของน้องกีตาร์นะครับในภาพต่อไปนะครับก็จะเป็นภาพการร้องเพลงถวายเสียงณองค์พระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับและจะมีภาพใน Facebook ของแม่น้องกีตาร์นำมาให้ FC แฟนคลับได้ชมภาพบรรยากาศในครั้งนี้ด้วยนะครับไปชมกันเลยนะครับและ FC แฟนคลับต่างร่วมอวยพรให้กับน้องกีตาร์และครอบครัวเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักของแฟนๆและ FC แฟนคลับตลอดไปนะครับและนี่ก็คือภาพแห่งความประทับใจในงานล่าสุดของน้องกีตาร์นิภาพรที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวที่สดตรงทุกวันติดตามได้ใน NSP 198และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆสวัสดีครับ